ไปครั้งแรกด้วยใช่ได้ที่หนึ่งคือเป็นแชมป์โลกกลับมาเลยใช่โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณสุนทรครับกับประเทศไทยกับเยาวชนไทยโอ้ไม่เอาต้องปีนบันไดฟังวันนี้มันว่าอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วมันได้อะไรครับนี่เป็นปัญหาที่ลึกมากนะคุณสมเถาสุจริตกุลครับสวัสดีครับคุณสมเถาครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาเยือนบ้านศิลปินใหญ่มหาคีตกวีของประเทศไทยและของโลก ต้องคุยสมเกียรติยศความยิ่งใหญ่เพิ่งไปคว้าแชมป์โลกมาหมาดๆก็ก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจพอสมควรสำหรับเด็กไทยทั้งหมดเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นครั้งแรกที่วงซิมโฟนีแม้แต่ผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยได้ถูกเชิญไปแข่งขันในงานระดับนี้นะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วเป็นครั้งแรกที่ไปแล้วก็ได้ที่หนึ่งทันทีแล้วฮะไปครั้งแรกด้วยใช่ได้ที่หนึ่งคือเป็นแชมป์โลกกลับมาเลยใช่โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณสมเถาครับกับประเทศไทยกับเยาวชนไทยที่เล่นซิมโฟนีดนตรีคลาสสิกนี่ครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็ผมก็มีบทบาทบ้างนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าใน10ปีที่กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมีปฏิวัติใหญ่เกิดขึ้นในโลกดนตรีคลาสสิกอ๋อนึกว่าปฏิวัติจริงๆอ๋อปฏิวัติจริงๆก็มีแต่ว่าอันนี้แบบปฏิวัติแบบนี้มันปฏิวัติที่คล้ายๆทนทานกว่าปฏิวัติแบบการเมืองปฏิวัติปฏิวัติวงการปี2ปีก็เปลี่ยนแล้วแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถาวรมากกว่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างศิลปะกับการเมืองก็แต่ว่าอย่าคิดว่าโลกศิลปะไม่มีการเมืองนะโอ้โหน่ากลัวที่สุดแต่ว่าโลกการเมืองอาจจะไม่ค่อยมีศิลปะก็ได้แต่ศิลปะมันยาวนานยืนยาวกว่าการเมืองอะไรทำนองนั้นนะครับใช่ไหมฮะคือไงฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเงี้ยถ้าคุณไปดูคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกในยุโรปหรือในสหรัฐตอนเนี้ยบินไปดูนะครับในหอที่มีชื่อเสียงที่เคยเล่นกันเป็นร้อยปีนะครับคุณจะสังเกตว่าทุกปีที่คุณไปเนี่ยคนดูที่มาดูเนี่ยหัวงอกขึ้นทุกปีอ้าวคือมีแต่ผู้สูงวัยฮะสีเทาๆเนี่ยเทากลายเป็นขาวเนี่ยเพราะผมสังเกตมา30 40ปีแล้วค่อยๆสังเกตมาแต่ว่าในเอเชียเนี่ยมันเป็นตรงกันข้ามไงคือแบบคนดูเนี่ยเด็กลงทุกปีเนี่ยเป็นเพราะว่าดนตรีคลาสสิกคือหลายคนเนี่ยยังเชื่อว่าดนตรีคลาสสิกเป็นอะไรที่มาจากประเทศอื่นแล้วไม่ใช่อะไรของเราครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราพูดได้ว่าดนตรีคลาสสิกเป็นมรดกของคนไทยถึงขั้นนั้นเลยครับเป็นสิ่งที่ถ่ายคือแบบถ่ายทอดมาถึงเราแล้วถึงตาเราแล้วโอ้โหคุณสมเถาฮะมันสลับขั้วเปลี่ยนข้างแบบจากยุโรปมาเอเชียมาอาเซียนบ้านเราเลยแหละครับก็ใช่สิครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศไม่ใช่ประเทศคือทุกบริเวณหรือทุกคือทุกกลุ่มของคนเนี่ยจะมีวาระของเขานะครับในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยวาระของดนตรีเนี่ยมันขยับมาที่เอเชียนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทีแรกมันเริ่มที่พวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีถ้าเราไปดูโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีนั่งอยู่ในวงเต็มไปหมดหรือว่าบนเวทีโอเปร่าคิดตั้งกี่ปีมาแล้วอย่างเงี้ยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยมาเต็มไปหมดคนที่ชนะส่วนมากจะเป็นพวกคนเอเชียอยู่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยอาจจะมาทีหลังแต่ดังกว่าแต่ว่าแรงแซงโค้งเลยตอนหลังๆมานี่นะฮะอะไรทำนองนั้นนะคือประเทศไทยอาจจะมาทีหลังแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของศิลปินไทยเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับคือประเทศเกาหลีเมืองจีนญี่ปุ่นก็ต่างมีนโยบายที่จะทำทันฝรั่งให้ได้คือนโยบายของรัฐบาลเลยแบบเอาเงินทุ่มเท
คือเขาจะพยายามภาครัฐมาอัดฉีดส่งเสริมเต็มที่คือเขาจะพยายามกลายเป็นฝรั่งอ๋อนี่คือญี่ปุ่นนะฮะนะฮะครับแต่ว่าที่ประเทศเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องกลายเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยมาตีความหมายดนตรีพวกนี้หรือว่ามีมุมมองใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็ใหม่จริงๆครับนะครับคือข้อเสียก็คือไม่มีเงินลอยมาจากรัฐบาลเต็มไปหมดแต่ข้อดีเนี่ยก็คือศิลปินเนี่ยมีอิสรภาพมากกว่ากลับกลายเป็นดีกระสือกระสนที่โดนต่อสู้เองเพราะจำเป็นจะต้องใช่จำเป็นจะต้องสู้เองผมนี่ต่างกับญี่ปุ่นสุดขั้วและญี่ปุ่นเนี่ยเขารัฐบาลอาชีพเต็มที่ส่งเสริมเพื่อไปสู่ความเป็นยอดให้ชนะฝรั่งชนะให้ได้เป็นฝรั่งใช่ของเรานี่ไม่เราไม่ได้ปล่อยให้เป็นตามมีตามเกิดกระสือกระสนที่ตัวเราเองคือเราไม่ได้จะเป็นแบบฝรั่งไงเราจะให้ฝรั่งได้เป็นแบบเราละมันกลับกลายเป็นดีไปแล้วนะจ๊ะนะคือวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเงินลอยมาจากรัฐบาลเนี่ยเราจะไม่รับนะครับต้องรับอยู่แล้วเพราะเงินไม่มีครับที่ผ่านมาไม่เคยมีก็มันเริ่มที่จะมีคือต้องบอกว่าเขาเริ่มเห็นคุณค่าแล้วเริ่มที่จะมีคือใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของเราได้ค่อยๆเริ่มส่งเสริมงานของผมมากขึ้นทุกปีจริงแล้วโทษนะคุณสมเถาฮะล่าสุดเนี่ยที่คุณสมเถาพาคณะเยาวชนซึ่งเป็นเด็กไทยล้วนๆถูกไหมฮะผมก็ใจถูกใช่ไหมฮะไม่มีต่างชาติไม่มีอะไรเลยมีคนไทยล้วนๆเลยเยาวชนเนี่ยอายุไม่เกิน25ปีใช่ๆเป็นวงซิมโฟนีจากไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์นี่นะฮะเดินทางไปแข่งซิมโฟนีชิงแชมป์โลกเรื่องนี้ก็คงได้นะที่เมืองหลวงของซิมโฟนีในอดีตใช่ก็คือกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียบ้านเกิดของมหาคีตกวีโมซาร์ทถูกไหมฮะใช่ก็ใช่คือผมเข้าใจว่าคนในวงการคีตกวีหรือคนที่เล่นซิมโฟนีทุกคนเนี่ยความใฝ่ฝันตั้งใจครั้งหนึ่งอย่างน้อยขอให้ไปที่นี่ก็เล่นในหอนี้ด้วยใช่หอทองหอเลยฮะหอทองโกลเด้นหอก็เป็นหนึ่งในสัก3หอในโลกที่ดังจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วดังที่สุดใน3หอเนี่ยแล้ว1ใน3มีแล้ว1อ่ะที่ผมน่าว่าน่าจะเป็นสหรัฐมีมั้ยมีไม่ใช่คาร์เนกี้ฮอลล์จริงๆอันที่ดังกว่าน่าจะเป็นซิมโฟนีฮอลล์ที่บอสตันที่มีประวัติศาสตร์มากที่สุดที่ใครต้องเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าต้องมาโชว์ที่นี่ซิมโฟนีออร์เคสตราหรืออะไรเงี้ยซิมโฟนีฮอลล์ที่บอสตันน่าจะมีประวัติศาสตร์มากที่สุดนี่ระดับโลกนะฮะแล้วก็ถ้าในยุโรปอีกฮอลล์นึงก็คือคอนเสิร์ตเบาในอัมสเตอร์ดัมก็เป็นฮอลล์เนเธอร์แลนด์นะฮะที่ดังที่สุดแต่ว่าเป็นยอดเนี่ยคือที่นี่โกลเด้นฮอลล์เนี่ยน่าจะดังที่สุดแล้วคือกรุงเวียนนาออสเตรียเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยฮะอ๋อซึ่งคุณสมเถาเนี่ยพาคณะน้องๆเนี่ยไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าคือสปอนเซอร์เป็นเอกชนหมดเลยอ้าวแล้วฮะรัฐบาลไม่มีมาเลยฮะอันนี้รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมอันนี้คือสปอนเซอร์ก็คืออย่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นสปอนเซอร์หลักโอ้นี่สิงห์หัวใจสิงห์เลยนี่ช่วยคนไทยโดยตรงเลยนะครับเขาก็คือเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับใช่ใช่ไทยเตอร์ก็ช่วยบ้างการบินไทยอะไรคือก็คือเป็นเอกชนที่เป็นไทยมากๆอ่ะคือแบบคือเราคิดถึงประเทศไทยแล้วก็คิดถึงบริษัทพวกนี้ใช่ไหมครับเออใช่ใช่ซึ่งก็เหมาะแล้วดีแล้วก็ดีแล้วอ่ะใช่นะครับแล้วก็ผมก็ขาดอย่างเดียวรัฐบาลไทยแต่ก็แต่ไม่เป็นไรคือเขาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบการสปอนเซอร์ศิลปะเนี่ยมันมี2ระบบนะครับในโลกคือในยุโรปเนี่ยคือรัฐบาลออกหมดเลยเอาละฮะผมส่งเสริมเต็มที่เอกชนไม่ต้องเลยรัฐบาลดูแลเต็มที่เลยเต็มสูบเลยเช่นโอเปร่าหรือวงซิมโฟนีในประเทศใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยนะครับรัฐบาลเขียนเช็คบัดเจ็ตของปีครับเนี่ย 80% ของบัดเจ็ตทุกปีอีก 20% ส่งเสริมงานศิลปะอีก 20% ก็ได้จากการขายตั๋วหรือหาสปอนเซอร์ในสหรัฐเนี่ยนะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือไอ้ 80% เนี่ยจะต้องมาจากสปอนเซอร์มาจากเอกชนเพราะมันมี2คล้ายๆ2รูปแบบที่มีในโลก2แบบ2โมเดลที่เขาใช้กันโลกปัจจุบันนี่นะครับก่อนหน้านี้เคยมีวงซิมโฟนีที่เป็นคนไทยล้วนๆแบบนี้เคยไปแข่งในเวทีโลกอันนี้บ้างไหมครับ
วงซิมโฟนีไม่เคยมีนะครับมีแต่วงโยวงโยนี่ไปบ่อยที่นี่เราเคยเป็นแชมป์โลกระดังเลยนะไปบ่อยตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะใช่แต่ว่าซิมโฟนีมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วซิมโฟนีมันเรียกว่า culture สูงของยุโรปไปเลยสัญลักษณ์ของซิมโฟนีมันดูจากตรงไหนฮะคุณสำนักฮะที่จะเป็นวงซิมโฟนีเนี่ยวงซิมโฟนีเนี่ยมันดูง่ายมากคือเป็นวงที่มีคือวงโยธวาทิตเนี่ยจะมีแต่เครื่องเป่าแต่ว่าวงซิมโฟนีเนี่ยมีเครื่องสายและเครื่องเป่าคือมีทุกเครื่องครบเครื่องมากกว่ามีทุกเครื่องอ๋อแล้วที่คุณสมศักดิ์พาคณะไปทั้งหมดกี่คนฮะก็เอาไปประมาณ54คนอันนี้ถือว่าเป็นชุดเล็กหรือชุดกลางชุดใหญ่ฮะยังเล็กอยู่เหรอยังเล็กอยู่ถ้าใหญ่นี่มันเต็มวงนี่สักเท่าไหร่ฮะถ้าเต็มคนที่ชนะรางวัลที่2รองจากเราเนี่ยคือสหรัฐครับแล้วเขาเอาไป100กว่าคนโอ้โหมาข่มกันเลยคนมาข่มเลย100กว่าใช่ของเรา50ผมเป็นคนกำกับเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของรายการและอีกครึ่งหนึ่งทฤษฎีเป็นคนกำกับนะครับอ๋อคุณทฤษฎีนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเลยเราไปด้วยกันก็เป็นทีมถือว่าเป็นทีมแชมป์โลกแบ่งกันกำกับด้วยกันนะฮะคือเราก็แบบสลับกันเพลงนี้ผมกำกับเพลงนั้นกันมันถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่ส่งทีมซิมโฟนีเยาวชนไปแข่งในเวทีโลกเนี่ยนะครับใช่ครับแต่ว่าคือวงเนี้ยเป็นวงที่ไม่เหมือนวงอื่นไงครับไม่เพราะว่ายังไงฮะเพราะวงเยาวชนอื่นๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเครียดนะคือวงเราเนี่ยหามากเครียดนี่คือมุ่งมั่นฝึกซ้อมเกรงแล้วก็โอ้โหซ้อมทั้งวันอะไรเงี้ยแต่เรานี่ซ้อมหนักด้วยแต่หาแล้วแบบจริงๆแล้วซ้อมก็ไม่หนักถึงขนาดนั้นนะคือเพราะคือแต่ว่าคือซ้อมคือท่านเรียกว่าใช้เวลาเยอะเนี่ยไม่เยอะถึงขนาดนั้นเพราะว่าคือวิธีซ้อมของผมเนี่ยคือผมทรีตเขาเหมือนวงผู้ใหญ่แล้วฮะยังไงทำยังไงฮะก็หมายความว่าเราไม่พูดเรื่องเทคนิคของการเล่นอะไรทั้งสิ้นพูดถึงว่าเจาะไปถึงความหมายไปเลยข้ามขั้นไปเลยข้ามไปเลยเริ่มซ้อมเนี่ยเราสามารถจะเริ่มเลยโอเคเพลงนี้เราจะตีความหมายว่าอย่างนี้กันคือซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติจะพูดกับวงผู้ใหญ่อ๋อนี่มาแบบให้เยาวชนให้เด็กๆนี่แหละทำเหมือนผู้ใหญ่เลยใช่แล้วก็นี่เป็นสาเหตุที่เขาเก่งอ๋อเหมือนเขาเรียนรัดเลยนะเขาเรียนรัดเพราะว่าคือสิ่งที่เขาจะเรียนจากวงเยาวชนอื่นเนี่ยผมถือว่าเขาก็มีครูครับถ้าเขาทำไม่ได้ต้องไปถามแล้วต้องซ้อมมาให้ได้ต้องไปถามครูโหนี่เบื้องหลังนะกว่าจะไปถึงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเพลงนี่แล้วแต่เราเลือกหรือเขาเลือกให้ฮะคือไม่อ่ะมันมีเพลงหนึ่งที่เขาเลือกและที่เลือกที่เหลือนี่เราต้องเลือกเขาหมดกี่เพลงฮะแข่งเนี้ยก็กี่เพลงก็ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในไทม์ลิมิตของเขาคือมันมีเวลาวงละกี่เขามีเวลาให้25นาทีเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะใช่คุณโชว์มาเลยเต็มที่แต่มีเพลงให้เราเลือกให้1เพลงใช่แต่ตอนที่วงเราเล่นเสร็จเนี่ยสิ่งที่เขาพูดไม่เหมือนสิ่งที่เขาพูดกับวงอื่นคือพูดง่ายไม่ได้พูดตามสคริปต์ที่ไปมาผ่านมาเขาบอกว่าสัญญาณที่เยาวชนไทยได้ส่งสู่ประชาชนเวียนนาเนี่ยชัดเจนมากครับคืออะไรฮะก็คือหมายความว่าเขายอมรับว่าเราเป็นพวกเขาอ๋อเขายอมรับฝีมือของเด็กและเยาวชนไทยแล้วใช่เป็นสัญญาณชัดเจนทางการแล้วก็มีตำแหน่งแชมป์โลกเลย นี่คือก่อนที่จะประกาศว่าใครชนะก่อนนี่ฮะคือพูดเลยซึ่งผมก็ตกใจมากแต่ว่าขณะแต่ว่าจริงๆแล้วคือกรรมการอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เคยมีการไม่ตกลงกันระหว่างเนี่ยคือกรรมการทุกคนเนี่ยบอกว่าเราชนะเลยใช่ไม่มีเสียงแตกให้อเมริกาได้ให้ไม่มีเลยโอ้โหถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะเพลงที่ผมรู้ว่าถ้าเราเล่นเพลงพวกนี้ได้จริงๆเนี่ยเราต้องชนะเหรอใช่เพลงอะไรบ้างครับ3เพลงที่เราเลือกไปเนี่ยฮะเพลงพม่าออกศึกจากบาเล่เรื่องสุริโยไทยของผมจ๋าไทยแท้เลยนะครับแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลง
นิรันดร์ของทฤษฎีนภัทรลงซึ่งใช้ปีซึ่งใช้ปีชวาเนี่ยแล้วครับเล่นกับวงสืบวันนี้แล้วเพลงที่3นี่ผมเลือกเนี่ยเป็นเพลงที่ท้าทายไงเพราะเป็นเพลงของมาเลอร์ซึ่งเป็นกีตกวีที่ยิ่งใหญ่มากของเวียนนาแต่ว่าเพลงเจ้าถิ่นเขาเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมเรียบเรียงจากสเก็ชดินสอที่เขาแต่งแล้วแต่งไม่เสร็จก่อนตายอ้าวเหรอฮะไม่เคยมีใครได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่ก็คือหมายว่าผมเอาเพลงของเขาเล่นให้เขาฟังซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการสร้างความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ให้กับคณะกรรมการฟังเลยนะฮะคือซึ่งถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยมันต้องล่มไงคือเพราะมันเป็นกรรมการเนี่ยเป็นเวียนนาหมดเพลงก็เป็นเวียนนาแล้วเป็นดนตรีเวียนนาที่คนเวียนนาไม่เคยฟังเหมือนฝรั่งมาเล่นลิเกแข่งกันแล้วกรรมการเป็นคนไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญเล่นลิเกแล้วก็เขาเอาลิเกที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนมาเลยอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้ถึงวันนี้เนี่ยดนตรีซิมโฟนีดนตรีคลาสสิกต่างๆเนี่ยยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยไหมครับหรือเรื่องยากมันสมัยก่อนโอ้ไม่เอาต้องปีนบันไดฟังวันนี้มันว่าอะไรก็ไม่รู้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยครับแต่ว่าคืออย่างเงี้ยผมไอ้เรื่องปีนบันไดเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าอะไรที่ไม่ต้องปีนบันไดเนี่ยฟังมันทำไมอ่ะฮะต้องปีนบันไดฟังถ้าไม่ต้องปีนบันไดเลยเนี่ยฟังทำไมก็ฟังให้โง่มันอาจจะเปรียบเทียบว่าโหมันเข้าใจยากของดีเนี่ยต้องปีนบันไดทั้งนั้นมันสูงส่งเกินไปมันไม่อยู่กับของดีของดีต้องปีนกันไดทั้งนั้นบันไดทั้งนั้นเนี่ยใครที่ไปดูโขนแล้วไม่ต้องปีนบันไดของสูงต้องมันมีคุณค่าก็ต้องคือเตาขึ้นไปยิ่งปีนก็ยิ่งดีสิไม่เห็นแปลกคือผมไม่เข้าใจว่าการปีนบันไดฟังเนี่ยเป็นสิ่งเลวตรงไหนไม่เขาอาจจะเปรียบว่าเขาไม่ใช่เขาจะพูดอย่างนี้แต่ว่าใจตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่เข้าตัวจริงๆแล้วถ้าคุณไม่อยากปีนบันไดแล้วก็ทำไมมาพูดกับผมทำไมงั้นถ้าอยากฟังต้องปีนบันไดยืนยันเลยปีนไปเลยปีนเยอะๆด้วยปีนไปเลยเออผมถามคุณเถานะฮะเพลงซิมโฟนีเพลงคลาสสิกต่างๆที่เราทันและเป็นแชมป์โลกมาเนี่ยฟังแล้วมันได้อะไรครับนี่เป็นปัญหาที่ลึกมากนะเพราะเราชินกับเพลงเนื้อร้องเลยได้อะไรจากเพลงพวกนั้นก็ความเพลิดเพลินได้บางเพลงก็ได้นึกถึงชีวิตคล้ายๆกับเรานะเนื้อเพลงนี้อะไรเงี้ยหรือมันโหมันดูแล้วมันหดหูหรือมันล่าเริงเบิกบานนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีดนตรีเนี่ยเราจะเสียอะไรถามอันนี้ได้ดีกว่าเสียอะไรอาจจะเสียความเพลิดเพลินของชีวิตคืออย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดนตรีเป็นส่วนประกอบของเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะว่าพอเราเกิดปั๊บเนี่ยหัวใจเต้นแล้วเราหายใจแล้วนี่คือดนตรีแล้วพอดนตรีจบพอดนตรียุติหัวใจเลิกเต้นก็ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะพูดได้ว่าดนตรีคือชีวิตดนตรีคือชีวิตและซิมโฟนีก็เป็นแขนงหนึ่งของดนตรีอีกประเภทหนึ่งถูกไหมฮะใช่ก็วงดนตรีคลาสสิกเนี่ยจริงๆก็เป็นสุดยอดของดนตรีฉะนั้นก็แปลว่าเป็นสุดยอดของชีวิตเป็นสุดยอดดนตรีฮะใช่แล้วเมืองไทยนี่แพร่หลายขนาดไหนครับก็แต่ว่าดนตรีสำหรับคำว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยผมรวมผมไม่ได้หมายความว่าดนตรีคลาสสิกของยุโรปนะผมหมายความว่าดนตรีคลาสสิกของโลกของทั่วไปเลยแหละทั่วโลกเลยนะครับซึ่งก็จะรวมคำว่าดนตรีคลาสสิกในสายต่างก็คือรวมดนตรีปี่พาทย์รวมดนตรี
ทุกอย่างนี่เป็นไทยด้วยเป็นคลาสสิกด้วยเป็นคลาสสิกสิเพราะฝรั่งก็เรียกว่าไทยคลาสสิคอลมิวสิกของเวลาพูดถึงดนตรีคลาสสิกเพลงคลาสสิกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของฝรั่งต่างชาติตะวันตกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยของไทยก็ถือว่าคลาสสิกแขนงหนึ่งประเภทหนึ่งเหมือนกันใช่โอ้โหมันกว้างขวางนะดนตรีนะคือถ้าจะใช้คำว่าคลาสสิกก็มีหมายความว่าก็เพียงแต่หมายว่าดนตรีที่ได้เวลาได้ผ่านไปแล้วก็มันยังอยู่กับเราอยู่นี่ฮะเรื่องของวงซิมโฟนีเนี่ยแชมเปี้ยนโลกหมาดๆแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ที่กำลังดังนี่นะก็คือละครเพลงเรยาเดอะมิวสิคัลซึ่งคุณสมถาวก็ไปเป็นผู้อำนวยการเพลงทุกเพลงเลยนะฮะที่ใช้ในการแสดงเรยา The Musical ทั้งหมดกี่เพลงฮะก็17คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการที่อำนวยการทุกเพลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งแปลกเพราะว่ามิวสิคัลทุกเรื่องเนี่ยมีคนแต่งคนเดียวทั้งเสมอต้องคนเดียวฮะก็เพลงนี้คนนู้นมาคนนี้มาไม่ได้อันนั้นไม่ใช่มิวสิคัลแบบบรอดเวย์จริงๆคือมิวสิคัลจริงๆเนี่ยต้องคนเดียวเลยมันจะมาจากสมองคนเดียวเลยมันจะมาจากสมองของคนแต่ง1คนเพื่ออะไรฮะเพื่อเรื่องมันเป็นโทนเดียวกันเพราะว่ามิวสิคัลก็เป็นนวนิยายเหมือนนวนิยายก็จะไม่มีคนแต่ง10คนได้ยังไงก็ผมแต่งบทนึงคุณแต่งบทนึงจะเวิร์คได้ยังไงมันไม่มันไปด้วยกันไม่ได้คนละอารมณ์อีกไม่คือเพราะคือดนตรีเนี่ยมันจะต้องเป็นแผ่นเดียวกันชิ้นเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบเป็นมิวสิคัลเรื่องแรกในเมืองไทยที่ใช้วงซิมโฟนีเรื่องแรกเลยนี่คือหนทางใหม่ที่ฟ้าเลือกเดินแม่เคยสอนฟ้าว่าให้ทำตามที่ฝันใฝ่ให้ฟังเสียงของหัวใจผิดตรงเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยนะที่ได้ชมฝีมือเนี่ยละครเพลงระดับฝีมือระดับแชมป์โลกอ่ะมาทำเนี่ยนะผมว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแม้วันนี้ก็ได้มาบ้านคุณสมเถาเนี่ยอยู่แถวๆสุขุมวิทซอย33ครับล้อมรอบด้วยตึกสูงๆนะคอนโดเต็มไปหมดแล้วนะแต่บ้านนี้ไม่สูงนะอันนี้เป็นบ้านเก่าฮะบ้านหรือว่าเพิ่งมาซื้อใหม่ฮะบ้านนี้เราสร้างเองมาประมาณ30ปีมาแล้วคือ คุณแม่สร้างแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่ผมก็อยู่อ๋อสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่เหรอครับใช่ก็อยู่ที่นี่ตอนนี้ท่านย่าอยู่ที่ไหนแล้วครับอยู่แถวสวนหลวงตอนอ๋ออยู่ใกล้กับต้นไม้ธรรมชาติแล้วพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้คุณสมศักดิ์ก็มาอยู่ที่นี่ผมก็เลยดัดแปลงบ้านนี้นิดหน่อยคือเช่นตรงนี้แต่ก่อนนี้เป็นพาติโอข้างนอกแล้วผมก็เอามาต่อหมดให้มันห้องรับแขกมันคล้ายๆให้ห้องให้มันมีมิติมีระดับอะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกมันก็เป็นคือมันมีกำแพงเลยอ่ะแล้วเดินออกข้างนอกแล้วอยู่ข้างนอกหรือเป็นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นลานในบ้านนี้นะขอเลยก็มาปรับปรุงใหม่นะเป็นห้องสมุดเป็นห้องรับแขกใช่อะไรทำนองนี้ก็คือเพราะทีแรกห้องรับแขกมันไม่มีแค่นี้ทั้งหมดมี4ชั้นนะฮะใช่ใช่สี่ชั้นข้างล่างนี่เป็นชั้นศิลปินนะโอ้โหเห็นวางจัดวางศิลปะได้สวยงามมากของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ก็เหมือนสมองของหัวรกคิดตลอดแล้วคนเป็นศิลปินต้องคิดตลอดต้องฝันตลอดไหมฮะก็อะไรทำนองนี้ตอนนี้ผมกำลังทำเขียนบทโอเปร่าอยู่ที่จะแต่งในปี2015กำลังโอ้โหนี่เป็นรับประชาคมอาเซียนก่อนใครแล้วนะฮะต้องกำลังแต่งอยู่มองกะข้ามไปนู่นเลยนะข้ามช็อปไปแล้วนะโอ้แต่เนี่ยดูฮะนี่บรรยากาศที่ห้องนี่ห้องสมุดด้วยนะฮะโอ้โหนี่มาบ้านคุณสมถาวรนี่ทำให้รู้เลยว่าชีวิตเปรียบเสมือนห้องสมุดใหญ่จริงๆนะครับอันนี้หนังสือแน่นหมดเลยแล้วทุกเรื่องต้องผ่านสายตาอ่านครบหมดหรือยังฮะก็ใช่ใช่แต่ว่าคือตอนย้ายกลับมาเมืองไทยขายไปเยอะขายไปเกือบครึ่งเพราะมันขนไม่ไหวนะขนไม่ไหวแต่อันนี้ก็ส่วนมากก็ขนมาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหนังสือเป็นดิจิทัลเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะมันไม่เอาหนังสือมาไว้ใน iPad เยอะก็เลยไม่ต้องซื้อหนังสือมาใส่ตู้อย่างนี้ทำให้บ้านและชีวิตเบาขึ้นเบาขึ้นนิดหน่อย นิดหน่อยมีหนังสือแบบก่อนๆเยอะอยู่ใช่แต่ว่าคือหนังสือจริงๆที่แบบจับได้มันรู้สึกมันชิ้นเป็นอันมากกว่ามันมีความหมายมากกว่า
โอ้มันชินแล้วมันก็ดูมันขลังกว่ามันขลังกว่าใช่ใช่หมายพูดถึงหนังสือเนี่ยคุณผู้ชมฮะสำหรับคุณสมเถาสุจริตกุลเนี่ยนะครับในวงการนักเขียนวงการวรรณกรรมนักประพันธ์เนี่ยระดับโลกนะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตคุณสมเถาซึ่งน่าสนใจมากนอกเหนือจากความเป็นคีตกวีเป็นวัทยากรเรื่องของที่เป็นแชมป์โลกมาที่เล่ามาสักครู่นะในวงการวรรณกรรมนักเขียนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเคยบอกว่าเขียนลงเป็นรายลักษณ์อักษรนะว่าคุณสมเถาเนี่ยเป็นคนไทยที่มีชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดในโลกเหรอครับแต่เขาจบอีตันเป็นคนแรกที ในวงการวรรณกรรมนักเขียนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเคยบอกว่าเขียนลงเป็นรายลักษณ์อักษรนะว่าคุณสมเถาเนี่ยเป็นคนไทยที่มีชาวต่างชาติรู้จักมากที่สุดในโลกเหรอครับก็เคยมีHerald Tribune ลงแต่นั่นมัน30ปีมาแล้วขนาด30ปีมาแล้วฮะ20ปีมาแล้ว20ปีโอ้แล้วถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มั้ยฮะก็คงรู้จักน้อยลงมั้งเพราะตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยรู้สึกผมดังน้อยลงมากแบบดังในต่างชาติแต่เมืองไทยคนไม่ค่อยรู้จักแปลกไหมเดี๋ยวที่เมื่อ30ปีก่อนที่เขาบอกว่าคุณสมเถาเป็นคนไทยที่ต่างชาติรู้จักเยอะที่สุดในโลกเนี่ยจากอะไรฮะก็จากหนังสือแล้วฮะของจริงคุณสมเถาเนี่ยมาจากการเป็นนักเขียนก่อนแหละฮะไม่คือจริงๆนะมาจากนักดนตรีก่อนแล้วก็ตอนกลับมาเมืองไทยเมื่อ35ปีมาแล้วเนี่ยก็ทำดนตรีอยู่แล้วก็พยายามที่จะแบบปฏิรูปดนตรีทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็คนไม่ค่อยชอบดนตรีซิมโฟนีคลาสสิกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าคือเพราะว่าคือไม่ได้รับการตอบการต้อนรับที่ดีคนไทยมองให้อะไรซิมโฟนีมันคืออะไรคนด่าเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่ซิมโฟนีอย่างเดียวคือการที่ผมเนี่ยบังอาจที่จะเอาดนตรีไทยกับดนตรีซิมโฟนีเล่นรวมกันอะไรเงี้ยอ๋อแต่คนไม่รับสังคมน่าขนาดนั้นไม่รับคือจริงๆแล้วแบบคนที่เล่นวงดนตรีไทยก็ว่าออนสไตรค์ไม่ยอมเล่นเพลงผมอะไรเงี้ยแบบบอกว่าผิดครูมั้งอะไรมั้งทีนี้มันบ้าอะไรมันเพี้ยนไปแล้วเอาเมืองนอกมาทีนี้เนี่ยคืออย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะผมก็ยังเด็กอยู่ไงก็เลยแบบเสียใจเร็วก็เลยแบบอพยพไปอยู่อเมริกาแล้วก็ไม่ทำดนตรี20ปีก็ไปเป็นนักเขียนแทนแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ย20ปีมาแล้วกลับมาเยี่ยมเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับผมก็สังเกตว่าการปฏิวัติที่นึกว่าไม่สำเร็จเนี่ยมันสำเร็จเมื่อตอนหลังๆมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดนตรีเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีฝรั่งเนี่ยทุกคนยอมรับว่าเล่นด้วยกันได้คือหมายความว่าสิ่งที่คือมันมี3คนไงที่ร่วมกันปฏิวัติคือผมแล้วก็อาจารย์ธนูแล้วอาจารย์บรูซ กาสเทิร์นคือที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่พยายามปลุกปั้นจะปฏิวัติประเทศอ่ะเรื่องของดนตรีศิลปะการดนตรีทั้ง3คนเนี่ยก็ผิดหวังแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดกันแต่ว่าคือผมโดนแรงที่สุดเพราะผมต้องหนีไปอยู่เมืองนอกเลยอีก2คนยังอยู่เมืองไทยแต่ว่าเปลี่ยนเข้าไปในโลกที่คอมเมอร์เชียลขึ้นอ๋อก็ปรับให้เข้ากับสภาพสังคมณขนาดนั้นใช่แต่ว่าในเวลาในปฏิวัติที่3คนเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ไม่เล่นธรรมดานะเล่นดนตรีไทยกับสากลซิมโฟนีมาดวลกันเล่นด้วยกันใช่ใช่แม้แต่ดนตรีป๊อปหรือดนตรีโฆษณาก็มีกันคือแสดงว่ามันเป็นปฏิวัติที่สำเร็จจริงๆเพราะปฏิวัติที่สำเร็จซะจนคนไม่แม้แต่รู้ว่าจะต้องจำเป็นจะต้องมีปฏิวัติสมัยก่อนเราคิดล่วงหน้านานเกินไปหน่อยเนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมคิดไกลเกินไปนี่เป็นสาเหตุที่ผมย้ายไปทำการแต่งหนังสืออยู่พักหนึ่งตัวนั้นที่คุณสมเถาเนี่ยเล่าเรียนมาทางด้านดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมครับดนตรีกับวรรณคดีโอ้โหก็ไปด้วยกันเลยใช่ไหมนั่งเขียนกับวัทยากรเนี่ยเรียนเรื่องโดยตรงเลยใช่ไหมครับก็จบตั้งแต่เด็กๆก็เห็นโอ้โหจบระดับโรงเรียนซูเปอร์สตาร์ของโลกเลยนะฮะอีตันก็โอ้โหนี่รุ่นพี่อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ก็รุ่นพี่เขาแบบแต่ว่าพลาดกันไป
นะฮะทันเห็นก็ไม่ทันไงไม่ทันเขาเพราะเขาเด็กกว่าผม10ปีอ่ะแต่เขาจบอีตันไปเรียนแต่ระดับไหนครับที่อีตันเนี่ยว่าผมเป็นคนแรกที่เรียนจบของประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วก็เคยมีเจ้านายไปเรียนแต่ไม่จบราชการที่7แต่ว่าเป็นต้นแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เรียนแล้วก็ทั้งครบ5ปีคือหมายความขอต้องเรียนเต็มสูตรเต็มเขาเนี่ยคือ5ปีคือคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่าจริงแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นสามัญชนไม่ใช่เจ้าที่ไปอีตันได้อ๋อโอ้โหนี่บุคคลบริษัทเนี่ยแต่ตอนนี้มีเยอะคนไทยคนไทยเข้าอีตันได้เยอะแต่ก็ยังยากอยู่ดีก็ยากมากจริงๆตอนนี้ยากกว่าสมัยนั้นนะที่ทำไมเขาอยากไปเรียนอีตันนะเรียนแล้วมันเป็นยังไงฮะคุณสมเด็จฮะมันมีผลต่อความคิดจินตนาการความรู้อะไรเงี้ยความยิ่งใหญ่ยังไงบ้างครับอีตันเนี่ยก็เด็กอีตันเนี่ยเขาแบบเขาปลูกฝังอยู่ในสมองว่าครองโลกแปลว่าระดับนายกระดับผู้นำประเทศจะต้องเป็นอย่างอังกฤษเนี่ยก็ต้องเป็นอีตันก่อนนี่อะไรทำนองนี้อ๋อก็ปลูกฝังนี้เลยจบอีตันต้องยิ่งใหญ่ก็อะไรแบบครองโลกก็แต่ว่าคือระบบการสอนที่นั่นมันประหลาดมากเลยมันไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเพราะมันให้อิสรภาพมากอ๋อคนนี้อิสรภาพเลยหมายความว่าจะเรียนก็ต้องคิดเอาเองว่าจะไปเรียนอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามานั่งกดวิชาเข้าในสมองไงคือมันเป็นระบบการเรียนที่เหมือนมหาลัยอังกฤษมากคือคล้ายๆแบบทางเลือกเนี่ยอยู่ที่เด็กหมดเลยแล้วเอาเด็กเป็นตัวตั้งทีนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่รับผิดชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยจะตกหมดเขาเรียกว่าระบบการเรียนการสอนอีตันเนี่ยสร้างคนให้มีความคิด มีจินตนาการมีความเชื่อมั่นและมีความรับผิดชอบใช่อะไรทำนองเนี้ยแล้วโอ้ไม่น่าคนที่อยากไปเรียนแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่แบบฟาซิลิตี้เยอะมากไงถ้าคุณไปเช่นไปแผนกดนตรีที่นั่นเนี่ยจะเห็นว่าไปที่อื่นเลยโอ้โหจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าโรงเรียนดนตรีส่วนใหญ่แผนกดนตรีอย่างเดียวมันก็ใหญ่กว่าโรงเรียนที่ทำดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยพอจบจากอีตันก็ไปที่เคมบริดจ์นะฮะเคมบริดจ์โหนี่น้องท่านอดีตนายกอานันต์ปัญญาชนโอ้นี่โรงเรียนนายกหมดเลยนะครับเนี่ยฮะใช่คุณอนันต์ก็ไปเคมบริดจ์ใช่ไหมโอ้เคมบริดจ์นี่ไปเรียนวรรณคดีแล้วก็ดนตรีเลยขอแสดงว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วสิครับก็คือผมเรียนวรรณคดีก่อนแล้วก็เปลี่ยนสาขาในปี3ก็เลยกลายเป็นคนที่มีคนที่มี2ครับก็ได้2ด้านเนาะ2แขนงเลยเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นนักเขียนมาก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นคุณพ่อท่านนี่เป็นนักการทูตเป็นนักกฎหมายใช่มั้ยนักกฎหมายศาสตราจารย์ดร.สมปองครับสุจริตกุลใช่มั้ยฮะท่านก็เป็นทูตมาน่าจะหลายประเทศมั้งครับใช่ๆก็ไม่ได้มาทางนักเขียนนักดนตรีนักอะไรเลยแต่เขาเป็นนักกฎหมายที่เก่งมากอ่ะนี่เขาเป็นมีด็อกเตอร์ประมาณ7ด็อกเตอร์นะโอ้โหนะฮะจบ 5, 6, อีตันนะฮะไม่ได้จบ7ด็อกเตอร์ปริญญาเนี่ยฮะปริญญาเองนะฮะเนี่ยมีเยอะมากไม่รู้กี่ด็อกเตอร์อย่างน้อย 4-5 อันมั้งแต่ลูกก็ไม่ได้มาทางกฎหมายเนี่ยไปทางดนตรีไปอีกแนวนึงเลยอ่ะแนวอาร์ตเลยจบเคมบริดจ์มาก็มาทำงานเขียนเรื่องงานดนตรีเมืองไทยกับที่ล่ามาสกูลนี้มาแล้วก็แบบแล้วสิโอ้โหไม่ไหวโลกกับเราเลยไม่ไหวเลยเลยกลับไปอยู่ที่ไหนต่อฮะก็ไปอยู่อเมริกาแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเมืองไทยอีกแล้วคือแบบกลับมาแล้วสาบสมแล้วเปลี่ยนสัญชาติไปบอกเราอย่างนั้นเลยฮะแอนตี้ไปเลยคือแบบก็แต่ผมเข้าใจได้คือนั้นกำลังไฟแรงเลยจบโอ้จบเคมบริดจ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของโอ้โหนี่ฝรั่งยังแพ้มาแล้วก็ไม่กำลังร้อนวิชาที่ไหนได้กลับมาเมืองไทยแต่ว่าอยู่อเมริกาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะหนังสือก็ขายดีแล้วก็เรื่องไปอยู่อเมริกาคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นู่นแหละไม่อะเพราะผมอยากจะไปที่ที่ไม่มีใครเคยไปอ๋อดินแดนเสรีภาพที่เราจะใช้วิชาความคิดได้เต็มที่อะไรเงี้ยอะไรทั้งนั้นอะอ๋อไปอยู่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้ก็คือขายบ้านที่อเมริกาเมื่อ5ปีมาแล้วก็เลยโอ้นี่แสดงว่าตัดสินใจแล้วจะกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สังคมเรื่องของดนตรีคลาสสิกซิมโฟนีก็เปิดกว้างมากขึ้นคือไม่คือตอนนี้เนี่ยเวลามีเรื่องการเมืองดนตรีหรืออะไรเงี้ยคือเราแก่แล้วก็เลยรับได้อ๋อมันตกผลึกมากในชีวิตใช่ก็อาจจะแบบไม่มันอย่างนี้ได้ไงรู้สึก
ใช่ใช่ไหมเรารับได้อะไม่เป็นไรเริ่มโปร่งมากขึ้นนะฮะเริ่มโปร่งมากขึ้นอยู่ได้ทำนองนี้เอ๊ะแล้วช่วงหนึ่งที่คุณสมเถาผิดหวังกับสังคมไทยที่แอนตี้หรือปฏิเสธดนตรีซิมโฟนีหรือดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะฮะถึงขนาดไปอยู่ต่างประเทศที่อเมริกาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นนักเขียน20ปีอะประมาณเนี่ยประมาณแล้วตอนนี้ผลิตงานเขียนสักกี่เล่มกี่เรื่องฮะก็จนบัดนี้เนี่ยได้หนังหนังสือแล้ว57เล่มที่เป็นเล่มๆเนี่ยประเภทงานนวนิยายนี่แหละครับอ๋อ57เล่มประมาณโอ้โหนี่ถือว่าเรื่องสั้นอีกปีกี่เล่มเนี่ยปีง2เล่มนะฮะ2 3เล่มเออใช่ก็มีเรื่องสั้นด้วยเรื่องสั้นนี่ไม่นับในต่างหากอีกนะเรื่องสั้นสักกี่เรื่องฮะก็เยอะเหมือนกันเป็นพันมั้ยฮะไม่เป็นแต่ว่าเพราะเรื่องสั้นเนี่ยจริงๆทำงานหนักเท่านวนิยายทั้งเรื่องใช้ความคิดใช้อะไรพลังมากฮะใช่แล้วก็แปลกนะนึกว่าจะง่ายกว่านะไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสั้นเนี่ยมันเหมือนสีน้ำไงคือถ้าเราเลงผิดต้องทิ้งไปทั้งแผ่นแต่ว่าหนังสือนวนิยายทั้งเล่มเนี่ยมันเหมือนสีน้ำมันคือถ้าทำอะไรผิดเนี่ยเดี๋ยวร้อยมันแห้งเดี๋ยวเราก็ทำใหม่อะไรเงี้ยคือคนดูถ้าคนอ่านหนังสือเล่มอย่างเงี้ยเวลาคนแต่งเลี้ยวผิดเนี่ยเขายอมทนจนกว่าเลี้ยวกลับมาแต่ว่าในเรื่องสั้นมันเป็นไม่ได้เลี้ยวผิดก็ตายแล้วต้องเริ่มใหม่เลยใช่แนวไหนที่คุณสมเถาถนัดเนี่ยที่เขียนผ่านมาเนี่ยหรือหลายแนวก็ไม่รู้สิคือสิ่งที่ขายดีจริงๆเนี่ยที่ผมแต่งก็คือนวนิยายสยองขวัญใช่ไหมครับแล้วพวกแนวลึกลับสยองขวัญพวกผีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วขายดีในต่างประเทศเห็นบอกรวมๆมาเนี่ยยอดคนที่มาอ่านแล้วก็ขายได้นับจากจำนวนเล่มเลยนะเป็น2ล้านเล่มเลยนะประมาณนั้นอ่ะแต่มาเมืองไทยแต่นี่คือรวมทุกประเทศเนี่ยไม่ใช่รวมไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวกว่า2ล้านเล่มก็ถือว่าเยอะใช่เพราะว่าก็ไม่เยอะนะเพราะคือจริงๆผมก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่เขาเรียกว่า mid list คือลิสต์กลางมันมีเบสเซลเลอร์อย่างสตีเวนคิงเนี่ย อะไรเงี้ยคือเล่มเดียวก็เป็น2ล้าน3ล้านแล้วก็มีกลางๆแล้วก็อยู่กลางๆอ่ะคือแบบอยู่นี่คือระดับเวทีโลกนะครับอยู่ได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้ยังเขียนอยู่เรื่อยๆก็ไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่ก็เขียนบ้างนะครับแล้วเมืองไทยไงฮะได้รับการตอบรับขนาดไหนงานเขียนของคุณสมเถาเนี่ยก็เท่าที่มีก็คือคุณแม่ก็แปลเป็นไทยบางเล่มแล้วก็คนก็อ่านเหมือนกันอ๋อนี่คืองานเขียนทุกชิ้นของคุณสมเถาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช่มั้ยฮะไม่ได้เขียนภาษาไทยไม่ได้เขียนที่เราอ่านภาษาไทยเนี่ยเพราะคุณแม่คือคุณไทเถาใช่คุณแม่ของคุณสมเถาเนี่ยเป็นคนแปลภาษาไทยคนไทยถึงมีโอกาสได้อ่านทำไมไม่เขียนภาษาไทยเลยครับอ๋อเขียนได้ที่ไหนล่ะก็ตอนอายุมาเรียนเมืองนอกมาตลอดเพิ่งมาพูดภาษาไทยเป็นตอนแก่แล้วชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษโอ้นี่ฮะมาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากงานดนตรีงานวรรณกรรมงานเขียนงานบทประพันธ์ต่างๆอีกงานหนึ่งที่คุณสมเถาก็ทำมาเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันคืองานศิลปะประเภทจิตรกรรมฮะอ๋อนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมทำนี่ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะในด้านศิลปะโอ้นิดหน่อยขึ้นมาโอ้โหเต็มผนังเลยอ๋อนะก็ไม่รู้อ่ะก็เวลาคือเป็นสิ่งเดียวที่ทำคลายเครียดได้ไงเพราะอย่างอื่นไม่เป็นงานอดิเรกงานอย่างอื่นเนี่ยเวลาทำมันเป็นอาชีพหมดไงคืองานเขียนก็อาชีพดนตรีก็เป็นอาชีพมันกลายเป็นอาชีพคือมันอาจจะเริ่มจากการทำเล่นๆแต่มันกลายเป็นอาชีพคือการวาดรูปยังไม่เป็นอาชีพก็เลยค่อยชั่วหน่อยยังมีที่หนีได้การนี้เป็นงานอดิเรกวาดรูปเนี่ยเพนติ้งเนี่ยฮะกิจกรรมสีน้ำมันหรือสีอะไรฮะส่วนใหญ่มักเป็นอะคริลิกน้ำมันก็มีบ้างไม่ต้องอันนี้เขาเรียกแนวอะไรเนี่ยก็มีไม่รู้สิก็พูดไม่ออกแล้วแต่ใจแล้วแต่จินตนาการอันนี้ทำมานานยังฮะก็ทำมาเรื่อยๆเคยมีโชว์ครั้งหนึ่งนะฮะจริงๆผมก็ปลื้มเพราะว่าคุณแดงฉัตรวิชัยที่เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการของสิงห์กรุงเทพนั่นแหละเขาซื้อรูปผมไปไว้ประดับบ้านเขาผมก็ตกใจมากอ้าวไม่ใช่งานเล็กๆแล้วเหรอตายแล้วโอ้นี่ระดับอดีตพ่อหอสินซื้อไปประดับบ้านต้องระดับฝีมือเข้าตาแล้วตกใจนิดหน่อยงั้นตอนนี้ทำอยู่เรื่อยๆตอนนี้ยังทำอยู่ไม่ค่อยทำแล้วตอนนี้ยุ่งมากงานยุ่งอ๋อคุณสมเถาฮะถ้าใช่คุณสมเถาเนี่ย
ให้คำนิยามของความเป็นสมเถาสุจริตกุลเนี่ยว่าคืออะไร คือแหมใครถามอะไรอย่างนี้โอ้ถามอะไรอย่างนี้ จะไปรู้เหรอคือถ้าผมรู้คำตอบอันนี้ผมคงได้ไปรับโนเบลไพรส์ไม่ตำแหน่งสถานะคุณสมเถาคืออะไรเป็นวาทยากรก็มากกว่านั้นไม่เป็นคีตกวีเป็นจิตกรรมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมากกว่านั้นเป็นนักประพันธ์ชื่อก้องโลกเออใช่ไหมมากก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีอะไรที่จะบอกโลกแล้วก็พยายามบอกโดยผ่านทุกวิธีที่สามารถจะผ่านได้ที่มีความสามารถพอไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือถ้อยคำหรืออะไรก็ตามเท่านั้นเองแล้วที่อยากจะบอกโลกตอนนี้คืออะไรครับก็ไปดูในผลงานเพราะว่าผมไม่ต้องผมบอกผ่านผลงานไงอ๋องั้นก็ผลงานล่าสุดต้องไปติดตามชมกันให้ได้ริยา The Musical นี่ละครเพลงเรื่องแรกของคุณสมเถาครับและของประเทศไทยในส่วนของริยาดอกส้มสีทองด้วยนะครับก็ติดตามกันครับนี่ก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจเหลือเกินกับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะหลายแขนงหลายสไตล์คุณสมเถาสุจริตคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณสมเถามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ยังไม่รู้ปริศนาจะชวนไปรู้เรื่องที่คุณจะห่วงปริศนาจะตามไปรู้ตามไปค้นหา